ตัวของติวทอเรียลที่3นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานตัวแปร global variable ก็คือตัวแปรที่ครอบคลุมนะครับทั้งการเขียนโปรแกรมทั้งระบบกับ local variable คือตัวแปรที่บริหารจัดการเฉพาะเล่นภายในตัวของการทำงานนะที่กำหนดนะครับเราจะมี global variable ถ้าพูดง่ายๆคือ global variableก็คือตัวแปรภายนอกฟังก์ชันนั่นเองแล้วก็ local variable ก็คือตัวแปรภายในฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมที่ใช้ตัวแปรแบบ global variable นะครับแล้วก็ตัว local variable อุปกรณ์ที่ใช้นะครับในที่นี้เดี๋ยวจะเน้นไปที่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเป็นหลักนะครับก็ใช้ตัวของ Arduino ได้เลยนะครับโอเคอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือใช้ตัวบอร์ด Arduinoใช้เป็น Uno R3 เช่นเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเนาะเดี๋ยวจะลองทดสอบนะครับการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ตัวแปร Global Variable แล้วก็ Local Variable เดี๋ยวมาดูนะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับไปที่ตัวโค้ดเนาะเราจะใช้เป็น Text Based Programming นะครับเหมือนเดิมโอเคนะครับตัว text-based programming อันนี้เราจะเคลียร์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับจะมาเริ่มที่ตัวของ tutorial นะครับที่3ด้วยกันนะครับ tutorial ที่3ทุกครั้งนะครับถ้าอาจารย์แนะนำเนาะเวลาเราเขียนโปรแกรมอะครับควรจะเขียนชื่อผู้พัฒนาเนาะแล้วก็เขียนตัวหัวข้อของการทำว่าเราทำระบบอะไรอยู่หรือว่ากำลังทำคำสั่งอะไรพวกนี้ครับตัวเหล่านี้ครับเวลา developer หรือ programmer ในทีมของเราเนาะมาอ่านจะได้เข้าใจมากขึ้นหรือว่าตัวเราเองครับในอนาคตเราจะลืมสิ่งที่เราทำก็ได้เพื่อกระตุ้นให้เรากลับมาสามารถเดบได้อีกเนี่ยเราก็ควรจะเขียนคอมเมนต์บอกไว้หน่อยเพื่อจะได้อ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจความหมายสิ่งที่เราเขียนได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับในที่นี้ครับอาจารย์ทำการประกาศตัวแปรเนาะเป็น int นะครับกำหนดให้เป็นตัวแปร x นะครับเก็บจำนวนเต็มในที่นี้คือจะเก็บเลข9แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเทสการ print แสดงผลของการเรียนรู้การใช้คำสั่งที่เก็บค่าตัวแปรแบบ global variable แล้วก็ local variable นะครับโอเคอันนี้จะกำหนดให้ int x เท่ากับ9คือเก็บค่าเลข9ที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยในตัวแปร x int ก็คือมาจาก integer นะครับก็คือสำหรับใช้ในการเก็บเลขจำนวนเต็มในนี้คือคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าตัวแปร x นะครับเป็นตัวแปรที่เราเรียกว่า global variable นะเป็นตัวแปรนะครับที่สามารถใช้งานนอกฟังก์ชันได้นะครับจะควบคุมเรียกนะครับจะรู้ทั้งหมดสามารถเรียกใช้งานได้เลยเพราะคุมทั้งตัวของโปรแกรมเช่นเดิมครับ default ปกติก็ต้องมีฟังก์ชัน up นะฟังก์ชัน set up นะครับฟังก์ชัน set up ที่บอกไปแล้วเนาะเป็นฟังก์ชันที่เราใช้ในการตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆเราต้องการใช้ในที่นี้ครับเราใช้แค่ตัวที่เป็น serial monitor เนาะแต่นั้นการตั้งค่า set serial monitor ให้ทำงานได้เราใช้คำสั่งที่เรียกว่า serial.beginนะครับ serial.begin baud rate ในนี้ก็ใช้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับ 9,600 ก็คือเป็นการเปิดพอร์ตอนุกรมให้ใช้งาน serial monitor ที่ baud rate 9,600 นะจบประโยคคำสั่งก็ต้องเซมิโคลอนทุกครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้แสดงผลออกผ่านทางหน้าจอเนาะว่าโอเคเราจะแสดงผลข้อมูลของตัวแปร x ที่รับเลข9มาให้แสดงผลแล้วก็อาจจะกำหนดอยู่ในตัว setup ได้เลยก็เช่นเดียวกันก็ให้แสดงผลนะครับเราใช้คำสั่ง serial.println แล้วก็ภายในคือตัวแปร x เนาะในเนี้ยในความหมายเราตอนทำการรันนะครับจะแสดงผลค่าข้อมูลตัวแปร x บนหน้าจอ serial monitor แล้วก็ขึ้นมาทัดใหม่นะครับซึ่งในที่เนี้ยเราประกาศตัว int x เท่ากับเป็น global variable เนาะที่บอกว่า global variable คือตัวแปรที่สามารถใช้งานได้ภายนอกฟังก์ชันก็คือใช้ครอบคลุมเลยอ่ะได้ทั้งหมดนะครับโอเคแล้วก็พอแสดงผลผ่านหน้า serial monitor เดี๋ยวจะ
ใช้คำสั่งดีเลย์หน่วงเวลาในการแสดงผลหน้าจอสัก1วินาทีก็คือ1000มิลลิเซกนะปิดด้วยเซมิโคลอันนี้เรากำหนดตัวฟังก์ชันเซตอัพแค่นี้ครับส่วนฟังก์ชันลูปเนาะในกระบวนการของการทำงานจริงนะครับในการทำงานจริงก็กำหนดตัวแปร int x เท่ากับ12และกันเนาะตัวแปรตัวเนี้ยครับเราสังเกตว่าถ้าตัวแปรที่อยู่ภายในฟังก์ชันณปัจจุบันเรามีฟังก์ชันชื่อว่า setup เนาะกับฟังก์ชันที่ชื่อว่า loop ที่เป็นฟิกของการเขียนโปรแกรมมิ่งที่ควบคุมบอร์ด Arduino จะต้องมี2ฟังก์ชันฟิกไว้เลยนะครับคือ void setup ก็คือใช้สำหรับตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ void loop ใช้สำหรับสร้างสมองให้ทำงานตามที่เราต้องการในที่นี้ครับตัวแปร int x เท่ากับ9เป็น global variable เพราะว่าเป็นตัวแปรที่ประกาศไว้นอกฟังก์ชันส่วนตัวแปร int x เท่ากับ12เนี่ยเราอยู่ในฟังก์ชัน loop เนาะเราจะเรียกตัวแปรนะครับว่า local variable ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้งานได้เฉพาะภายในฟังก์ชันที่อยู่เท่านั้นในเนี่ยฟังก์ชันที่อยู่คือเฉพาะฟังก์ชัน loop เท่านั้นนะครับโอเคหลังจากนั้นเราลองเทสหน่อยเราจะทำการใช้คำสั่ง serial.println นะครับแล้วก็ตัวแปร extend เดียวกันดูว่าเราจะสามารถเรียกใช้งานตัว global variable หรือว่า local variable นะเดี๋ยวเราดูเนาะก็หลังจากพ่นแสดงผลนะครับเดี๋ยวเราจะให้ delay ไปอีก 1,000 มิลลิเซกก็คือ1วินาทีนะครับสิ่งที่จะเป็นคำถามเนาะที่อาจารย์จะถามก็คือตัวของบรรทัดที่9ที่เป็น serial.println x แสดงค่าเลข x ออกมาเนี่ยจะแสดงเลข9หรือเลข12นะครับแล้วก็บรรทัดที่16ที่เป็น serial.println ตัวแปร x จะปริ้นเลข9หรือเลข12เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับลองเทสกันดูแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ว่าโอเคการใช้งานตัวแปรชื่อเดียวกันนะครับแต่เราใช้ค่า value ที่ต่างกันแล้วก็อีกตัวแปรนึงอยู่นอกฟังก์ชันเราจะเรียก global variable อีกตัวแปรนึงอยู่ในเฉพาะฟังก์ชันที่เรากำหนดคืออยู่ในฟังก์ชัน loop เท่านั้นก็คือเรียกว่า local variable นะครับแต่ถ้าเราประกาศค่าตัวแปรเนี่ยไปอยู่ในฟังก์ชัน setup ก็จะเรียก local variable เนาะแต่ถ้าเราเอาตัวแปรนั้นออกมาไว้ข้างนอกสุดที่อยู่นอกฟังก์ชันทุกอันเนี่ยก็คือ global variableในการทำงานเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ทำการเปิด Serial Monitor เนาะและอาจารย์ทำการกด Start Simulation ดูผลนะครับ9ปิ้นออกมา1ครั้งที่เหลือ12ยาวๆแต่ในความหมายเราสังเกตว่า9ปิ้นมา1ครั้งนะครับเราก็12ยาวๆในหลักการทำงานที่อาจารย์สอนไปนะครับเคยบอกไปแล้วเนาะว่าตัวฟังก์ชัน Setup นะครับจะทำงานแค่ครั้งเดียวคือรันผลแค่ครั้งเดียวเพราะเนื่องจากว่าเป็นตัวฟังก์ชันที่ใช้ในการตั้งค่าอุปกรณ์หรือขาพินต่างๆในการกำหนดเนาะในที่นี้ครับเราตั้งให้สามารถคอนเนคกับตัว Serial Monitor ให้แสดงผลหน้าอินเทอร์เฟซตรงนี้ได้จะใช้คำสั่ง serial.begin เนาะแล้วก็ baud rate ใช้เป็น 9,600 นะครับแล้วก็ให้แสดงผลออกมาเลยว่าเมื่อเปิด Serial Monitor ทำงานแล้วเนี่ยให้ปรินค่า x ออกมาเราสังเกตเห็นว่าภายในฟังก์ชัน setup อะครับไม่มีตัวแปร x เลยดังนั้นถ้าสมมุติในกรณีในฟังก์ชันนั้นไม่มี local variable ตัวแปร x ก็จะไปใช้ตัว global variable เองเพราะว่าตัว global variable ครับถ้าเรามีตัว x อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ทั้งหมดของโปรแกรมและภายในฟังก์ชันนั้นไม่ได้ประกาศตัวแปร x มาก่อนก็จะบังคับให้ใช้เลข9ทั้งหมดนะครับเพราะเราประกาศคุมทั้งหมดยกตัวอย่างแบบ setup เนี่ยที่ print เลข9ออกมาก็คือเพราะว่าภายในฟังก์ชัน setup ไม่มี x เท่ากับ9เนาะแต่ว่ามี x เท่ากับ9อยู่ข้างบนตัวบนเนี่ยสามารถคุมทั้งโปรแกรมได้เลยดังนั้นตัวแปร x เนี่ยก็เลยใช้เป็น x เท่ากับ9มาแสดงผลตรงนี้นะครับก็คือ print เลข9ขึ้นมาที่บอกไปอยู่แล้วว่าฟังก์ชัน setup ทำงานในการรันผลแค่1ครั้งพอ set เสร็จก็จบเลยแล้วก็ส่งต่อมาให้ไม้ถัดไปก็คือตัวของฟังก์ชัน loopฟังก์ชัน loop เนี่ยอาจารย์ได้ทำการสร้างตัวแปร x เท่ากับ12ไว้เป็น integer เนาะเก็บจำนวนเต็มอันนี้ถ้ากรณีตัวแปรนั้นที่เราประกาศอยู่ภายใต้ฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกว่า local variable แสดงตัวแปร x เท่ากับ12เนี่ยจะใช้งานได้เฉพาะภายในฟังก์ชัน loop เท่านั้นเพราะว่าอาศัยอยู่ในนี้เนาะจะข้างนอกจะใช้งานไม่ได้
ถ้าเราอยากให้ข้างนอกใช้งานได้ด้วยเราต้องประกาศเป็น global label คือไว้เหนือฟังก์ชันทั้งหมดนะครับโอเคดังนั้นเราสังเกตเนี่ยว่าบรรทัดเนี่ยครับก็เลยพิมพ์ค่า x จากเดิมที่เคยพิมพ์เลข9ของในบรรทัดบนครั้งหนึ่งของตัวฟังก์ชัน setup ใช่ไหมครับแต่พอในฟังก์ชัน loop เนี่ยจะไม่ได้เรียกใช้ global variable เพราะว่าเขามีตัวจริงที่เป็น local variable ภายในระบบอยู่แล้วดังนั้นตัวแปร x ตรงนี้ครับเลยพิมพ์เลข12ปรากฏขึ้นหลังจากนั้นก็ดีเลย์ไป1วินาทีที่บอกไปแล้วครับในการทำงานของตัวของฟังก์ชัน loop อะครับจะรันตลอดการไม่รู้จบนะครับจะทำงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราสังเกตได้ว่าตัวเลข12นะครับจะรันยาวๆอยู่ตลอดเวลาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอาจารย์ทำการกด start simulation อีกรอบหนึ่งป่ะก้าวขึ้นมา1ครั้งที่เหลือจะรันยาว12เพราะว่าเซตอัพจบแล้วทำละครั้งแรกแล้วก็วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นเราสังเกตนะว่าผลลัพธ์ที่ได้ครับจะได้ค่า12ยาวๆยาวๆไม่รู้จบตลอดไปอันนี้ครับเป็นลักษณะของเรียนรู้เนาะการทำงานของการเขียนโปรแกรมนะครับที่ใช้ตัวแปร global variableแล้วก็ตัวแปร local variable พอเราเห็นแบบนี้ครับโอเคแล้วก็เข้าใจกระบวนการเขียนโปรแกรมได้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวเวลาเราไปต่อยอดในการประยุกต์ใช้งานในอนาคตของเราที่ต้องมีการประกาศค่าตัวแปรต่างๆเหล่านี้ครับก็จะได้รู้เนาะว่าการทำงานของ global variable กับตัว local variable ทำงานแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับโอเคจะกด stop simulation เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับการทำงานนะครับที่เราเรียนรู้การทดสอบนะครับของ Arduino Tutorial 3